ในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดไวน์นี่ล่ะค่ะถือว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะนึกถึงแต่โทษของมันซึ่งจริงๆแล้วจากผลงานวิจัยพบว่าถ้าเราดื่มแต่พอดีในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดเลยนะคะวันนี้ L Societyจะพาทุกคนไปดูประโยชน์ของการดื่มไวน์กันค่ะไวน์ช่วยลดความเครียดได้ค่ะไวน์ถือว่าเป็นยากล่อมประสาทชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนั่นจึงทำให้มันเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยลดความเครียดหรือคลายกังวลทำให้นอนหลับพักผ่อนได้ยาวนานขึ้นนั่นเองค่ะแล้วถ้าถามว่าดื่มแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพจริงๆล่ะแน่นอนค่ะการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพก็ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะได้รับประโยชน์นะคะโดยปริมาณการดื่มไวน์อย่างเหมาะสมที่แนะนำคือผู้ชายควรดื่มไม่เกิน2แก้วต่อวันหรือปริมาณ250-300มิลลิลิตรและผู้หญิงควรดื่มไม่เกิน1แก้วต่อวันหรือประมาณ125-150มิลลิลิตรนั่นเองค่ะแล้วถ้าดื่มไวน์มากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรล่ะก็เป็นที่รู้ๆกันนะคะว่าในไวน์ก็มีแอลกอฮอล์ดังนั้นการดื่มไวน์มากจนเกินไปก็อาจทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้และเนื่องจากไวน์มีแคลอรี่มากกว่าเบียร์และน้ำอัดลมถึง2เท่าการดื่มไวน์มากเกินไปจึงอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะและการดื่มไวน์เกินปริมาณที่กำหนดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับและตับแข็งด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามเราควรดื่มกันในปริมาณที่พอเหมาะนะคะจะได้ส่งผลเสียต่อร่างกายให้น้อยที่สุด
หากคิดจะดื่มแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ